สวัสดีครับวันนี้นำเสนอกษัตริย์ราชวงศ์มหิธรอ,องค์สุดท้ายครับพระเจ้าชัยวรมังที่9หรือที่รู้จักในพระนามพระเจ้าชัยวรมันปรเมศวกรกษัตริย์แห่งเมืองพระนครหลวงทรงครองราชพุทธศักราช1870-1879ครองราช9ป้ปีหรือพสต์ศักราช1327-1336ถึง1336พระองค์พยายามนมนหนาว ให้สมเด็จพระบรมราชบิดาคือพระเจ้าอินทราวรมัมที่4ให้หันกลับมานับถือศาสนาฮินดูไซวนิกายโดยพระองค์ได้รับพระนามว่าสีหนุราชพระองค์ถูกปรงพระชนเมื่อพุทธศักราช1879หรือคริสตศักราช1336โดยหัวหน้าส่วนหลวงชื่อตระซอกประแอมซึ่งต่อมาได้ขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็นพระเจ้าตระซอกประแอมต่อจากพระเจ้าชัยวรมัมที่9 พระเจ้าชัยวรมังที่เก้านับเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายที่มีพระนามจารึกไว้ในศิลาจารึกภาษา,าสันสกฤตและทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์สุดท้ายแห่งเมืองพระนครหลวงสายราชสกุลมหิธรที่ปกครองมายาวนานกว่า300ปีรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมังปรเมศวนกษัตริย์สายราชสกุลมหิธรปุระ ครองราชพุทธศักราช 1870- ถึงห8 7 9รหรือคริสศักราช1 3 2 7ถึง1336ได้ถูกพระเจ้าประสะแพรอมหัวหน้าผู้เฝ้าสวนแตงในอุทยานหลวงของกษัตริย์ซัดพระแสงหอลำแทงชัยใสถึงแกส่สวรรคตซึ่งนักวิชาการกัมพูชามองว่าน่าจะเป็นการก่อกะบฏยึดพระราชอำนาจพระเจ้าประสะแพรอมหรือพระเจ้าแตงหวานทรงเป็นโอรสของเจ้าชาย แห่งจางป่าที่ถูกจับมาเป็นเฉลยในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดพระองค์ทรงขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ในพงศาวดารฉบับนักองค์เองกล่าวว่าทรงเป็นปฐมกษัตริย์ต้นราชวงศ์ของราชสกุลนโรดมรัชกาลก่อนหน้าคือพระเจ้าสินธรรวรมันที่สองหรือพระเจ้าอินทรวรมันที่สี่รัชกาลถัดไปคือพระเจ้าแตงหวานวันเวลาที่ประสูติไม่ปรากฏ พระอัครมเหสีคือพระนางองราชเทวีพระราชธิดาคือพระนางจัทรารวรเทวีพระราชบิดาคือพระเจ้าสินทรารวรมังที่สองพระมารดาไม่ปรากฏาศาสนาฮินดูราชธานียะโสธรปุระผมถือว่าเขมรนเริ่มต้นตั้งแต่พุทธศักราช18 7 9เจเป็นต้นไปก่อนหน้านี้เป็นชาวของทั้งสิ้นเขมรไม่มีตัวหนังสือ เป็นของตนเองเหมือนเหมือนกับชาวกุยหรือกวยตัวหนังสือของเขเมรเพิ่งจะเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่สี่ของไทยนี้เองผมขอส่งคำกรอนประกอบเรื่องที่เล่าให้ฟังวันนี้มาให้ฟังดังนี้ครับพระเจ้าชายที่เก้าองค์สุดท้ายทรงโชคร้ายสิ้นพระชนเพราะคนสวนเจ้าแตงหวานท่าจามนำขบวนพักพวกล้วนวางแผน แสนแยบยลแซงทำเป็นไม่รู้ว่าเป็นกษัตริย์เห็นไม่ชัดซัดเข้าหลังเพราะหวังผลพุ่งหอกใส่องค์กษัตริย์ในบัดดลอ้างสับสนถามไม่บอกสัดหอกไปคำแก้ตัวมัว่เป็นอุบัติเหตุไม่มีเลขในคงให้สงสยัยกษัตริย์สิ้นสู่สวรรค์ไม่ทันไรอัมมาถพร้อมยกตนให้เป็นราชา บารมีทักล้วนกวนท่าตุจามแม้สั่งความใดๆก็ไร้ค่าคนไม่กลัวทั้งพระราชาตยาไม่นำพาไม่อาจสร้างปราสาทใดจึงไม่มีหลักฐาน,จา,นจารจาึกพากันนึกว่าองค์นี้มีที่ไหนนักองค์เองยกให้เห็นว่าเป็นใครปัจจุบันหาอ่านในหนังสือเรียนสอนต่อเนื่อง แน่ชัดจนบัดนี้รู้กันดีมีเนื้อความตามที่เขียนไม่อยากรู้แก้ข่าวฝ้าภาคเพียนทรงข่าวเวียนตำนานนั้นมันไม่จริงเป็นเรื่องยากยอมรับเพราะอับอายบรรพบุรุษสุดชั่วร้ายน่าอายยิ่งอากตันยูผู้ที่ให้ได้พักผิ่งยังทำสิ่งเลวร้ายได้ลงคอเรื่องรู้ไปถึงไหน อายถึงนั่นสร้างเรื่องอันร้ายยิ่งเสียจริงหนอกกำตามติดตัวไปยังไม่พอยังสืบต่อประชาชนจนทุกวันเป็นเหมือนดังคำสาในศิลาแต่นานมาก็ไม่ดีเหมือนที่ฝัน<ม>เคลมชาวบ้านไม่เว้นคงเห็นกันสารพันไม่อยากย้ำเปลืองน้ำลายจึงเล่าเรื่องความเป็นไปมาให้รู้ เฝ้ามองดูผู้ทำพลาดชาติฉิบหายเคลมทุกเรื่องสารพันเกินบรรยายมันน่าอายคนไร้รากอยากเป็นไทยไทยอีสานหประพันธ์สองกันยายน2567วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ